วัสดีค่ะบิเบลค่ะทุกคนวันนี้นะคะเบลก็จะมาในรูปแบบการทำคลิปใหม่ขึ้นนะคะวันนี้นะคะเบลก็ตั้งใจจะทำรายการเกี่ยวกับวาดรูปขึ้นมานะคะซึ่งการวาดรูปก็เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่เบลชอบแล้วก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้แบบว่าทำคลิปแนวนี้เท่าไหร่ก็เลยอยากจะทำนะคะก็รายการไอ้โบนะน้องค่ะก็การวาดรูปเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะเราก็ไม่ได้แบบว่าทำคลิปเกี่ยวกับแนววาดรูปเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เลยจะทำแบบค่อนข้างจริงจังนิดนึงนะคะรายการนี้ก็คิดว่าจะตั้งชื่อว่าวาดไฟเล่าไฟนะคะวาดไฟเล่าไฟเออวาดไฟเล่าไฟวาดไฟเล่าไปใครมีชื่อรายการที่ดีกว่านี้ก็คอมเมนต์มานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างไปก่อนวาดไฟเล่าไปใครที่คิดรายการที่ดีกว่านี้ได้ก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะคะก็คือคอนเซ็ปต์รายการนะคะคือเราจะวาดรูปแล้วเราก็จะมีเรื่องเล่านะคะแต่ละครั้งเนี่ยท็อปปิกก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็ใครอยากให้เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์หรืออะไรต่างๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเบลก็จะมาวาดไฟเล่าไปให้ทุกคนฟังแล้วก็ภาพวาดของเรานะคะที่เราวาดเสร็จเนี่ยเราจะเปิดเป็นเพจนะคะขายภาพวาดนี้นะคะทุกคนค่ะก็เราจะขายภาพวาดที่เราวาดในแต่ละคลิปไว้ใน IG นะคะก็ใครที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปซื้อได้ส่วนรายได้ที่หักจากต้นทุนแล้วเนี่ยเราก็จะนำสะสมแล้วก็ไปบริจาคนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วทุกคนก็จะได้ภาพวาดที่เบลวาดนะคะจะมีเขียนลายเซ็นให้ทุกอันนะคะก็รอติดตามดูในเพจนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าตั้งชื่อเพจ IG อะไรนะคะเรื่องที่เราจะมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็หลอนนะคะคือประสบการณ์ในชีวิตเบลเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องหลอนๆนะคะอันนี้คิดว่าหลอนที่สุดในชีวิตแล้วก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกคิดว่าคนบนโลกนี้ไม่ใช่สิใครธรรมดาก็คงอาจจะไม่ได้เจอแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นซีเครตสำหรับเบลมากแต่ว่าวันนี้เบลจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำสีไปด้วยนะคะวันนี้นะคะรูปภาพที่เราจะวาดนะคะก็คือทุ่งทิวลิปนะคะจะฟีลแบบมินิมอลเบลจะพยายามวาดรูปที่ทุกคนซื้อไปแล้วทุกคนสามารถไปตั้งวางให้มันดูแบบสวยงามในห้องได้นะคะแบบใช้ได้ในชีวิตจริงประมาณนั้นโอเควันนี้เราจะวาดทุ่งทิวลิปแต่ว่าสวยไม่สวยก็นะ จริงๆเราก็ห่างหายจากการวาดรูปไปนานพอสมควรนะคะเราจะระบายพื้นหลังก่อนนะคะอันนี้เบลจะบอกว่านี่เป็นวาดเองนะคะไม่ได้มีธีมอะไรเขาเรียกว่าร่างไว้คร่าวๆว่าเออเราจะวาดตำแหน่งประมาณไหนนะคะค่ะเรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้นะคะมันเป็นเรื่องหลอนสำหรับวัยเด็กของเบลนะคะทุกคนชอบให้เบลเล่าเรื่องหลอนๆเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงชีวิตเบลเป็นคนที่ไม่ค่อยเจอเรื่องหลอนๆนะแบบน่ากลัวน่ากลัวแบบเจอแบบคนชุดขาวเดินอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอเพราะว่าเหมือนกับว่าเหมือนเบลเคยมีคนมาบอกว่าเบลอ่ะเป็นคนที่มีเทวดาเอามือปิดตานะคะก็คือเบลจะไม่เจอเรื่องหลอนๆ นะแบบเราจะไม่เจอเรื่องหลอนๆนะในชีวิตอ่ะซึ่งในชีวิตเบลเลยไม่ค่อยมีเรื่องหลอนๆมันเล่าให้แบบทุกคนฟังเท่าไหร่แต่เรื่องหลอนที่เบลเจออ่ะคือเบลเจอตอนเด็กอันนี้คือจำแม่นมากตอนนั้นน่ะเบลอ่ะนอนฝันเว้ยว่าตอนนั้นเบลนอนฝันนะคะว่ามีผู้หญิงคนนึงนะคะเข้ามาในฝันเบลแล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าเป็นแม่เบลซึ่งจริงผู้หญิงคนนั้นนะคะไม่ใช่แม่ของเบลเว้ยทุกคนผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดสีดำแล้วก็อยู่ในห้องโถงโรงอาหารสีขาวเหมือนในหนังปะฟิลเหมือนหนังมากเลยสมัยตอนนั้นดูหนังเยอะเขาก็แบบว่าเขาก็ยังนั่งอยู่เว้ยเบลก็เดินเข้าไปกับเพื่อนสนิทเบลถามเขาว่าเขาเป็นใครเขาบอกว่าเขาเป็นแม่เบลเว้ยคือเบลเรียกเขาว่าน้าอ้าวน้าเป็นใครคะน้ามาทำอะไรที่นี่เขาก็บอกว่าเขาเป็นแม่เบลแล้วเขาก็เดินเข้ามากอดเบลเว้ยเบลก็แบบเอ๊ะไม่ใช่แม่ฉันนี่แม่ฉันไม่ได้หน้าตาแบบนี้คือแบบว่าตอนนั้นแม่เบลผมสั้นแต่ผู้หญิงคนนั้นน่ะผมยาวแล้วเขาก็ใส่ชุดเดรสเว้ยทุกคนเดรสสีดำอะแล้วเบลก็แบบว่าบอกว่าเออไม่ใช่แม่นะคุณน้าไม่ใช่แม่หนูแม่หนูไม่ได้หน้าตาแบบนี้ก็คือความเด็กอะก็ตอบไปแบบเด็กๆอะแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาว่าเป็นแม่เบลเขารู้ว่าทำไมอะคือเบลจะบอกว่าตอนเด็กอะเบลมีปัญหาเว้ยเหมือนเบลเป็นคนที่ปัสสาวะไม่รู้ตัวแบบเป็นคนที่เขาเรียกง่ายๆว่าเบลนะจะเลิกปัสสาวะรถที่นอนช้ากว่าคนอื่นนะคะตอนเด็กๆน้องเบลแบบว่าลุกขึ้นมาฉี่เองได้ก่อนเบลเบลก็รู้สึกว่าเอ้ยเบลช้านะเบลเป็นเด็กช้าแบบเขาก็บอกว่าเขารู้เบลเป็นอะไรเว้ยเบลก็แบบสรุปเบลเป็นอะไรเบลก็ถามเขาแล้วเขาก็บอกว่าเบลอะเป็นแล้วเบลก็ตื่นเลย
จังหวะพีคแบบเป็นแล้วก็ตื่นแล้วเบลก็เคยไม่รู้ว่าเบลเป็นอะไรเว้ยแล้วเบลก็ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็บอกว่าเออเขาอาจจะแบบว่าเป็นแบบแม่เบลในชาติที่แล้วก็ลองไปทำบุญดูอะไรอย่างนี้ก็ไปทำแล้วผ่านแล้วหลังจากนั้นผ่านไปหลายปีเบลก็ยังไม่รู้เลยว่าทำไมเบลถึงไม่เลิกฉีดรถที่นอนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะเข้าไปสู่อีกเรื่องนึงเรื่องฉีดรถที่นอนมันก็จะมีความแบบความเชื่อนะคะอันนี้ใช้ความเชื่อนะคะทุกคนแต่ตอนนั้นเบลเชื่อมากเลยเว้ยทุกคนคือเบลอ่ะพ่อกับแม่เบลก็หาทุกวิธีทางเว้ยว่าทำยังไงเบลถึงจะหายฉีดรถที่นอนเว้ยเพราะว่าแบบเบลใช้แบบแผ่นรองฉี่อ่ะก็ไม่ใช่อ่ะแบบเหมือนคนที่แบบเหมือนคนที่เขานอนโรงพยาบาลนิดแล้วเขาไม่สามารถลุกไปปัสสาวะเองได้แล้วมันจะมีแผ่นรองเว้ยนั่นก็แค่จะเป็นแผ่นรองรถที่นอนแหละคือแบบพ่อแม่ซื้อให้เบลจนแบบน่าจะหมดไปหลายแสนกับไอ้ผ้าแผ่นรองนะคะเพราะว่าเบลฉี่ทุกวันผ้าปูก็เปลี่ยนทุกวันคือเวลาเบลฉี่เบลจะไม่รู้ตัวเว้ยตื่นมาอีกทีก็รู้ว่าเฮ้ยฉี่ไปแล้วอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็แบบพาไปนู่นพาไปนี่ลองทุกวิถีทางก็ยังไม่หาวิธีแก้ได้นะคะจนมีคนแนะนำว่าให้เบลไปไหว้เตาแก๊สนะคะซึ่งเบลก็แบบเตาแก๊สเนี่ยนะไหว้แล้วมันจะช่วยหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเบลลองทุกอย่างเลยเว้ยตอนนั้นกินหัวปีด้วยเขาบอกว่าหัวปีช่วยบำรุงระบบปัสสาวะอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเบลก็เชื่อนะคะทุกคนก็เชื่อแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะไปหาแบบฟิลแบบไสยศาสตร์หน่อยเขาก็บอกว่าให้ไปไหว้เตาแก๊สเทพเตาแก๊สคือใครรู้ว่ามีเทพเตาแก๊สก็บอกเบลด้วยนะเบลก็ไปไหว้เทพเตาแก๊สนะคะทุกคนว่าทุกวันแล้วก็จะมีบทสวดด้วยบทสวดเทพเตาแก๊สทุกคนเคยงงไหมบทสวดเทพเตาแก๊สเบลก็งงไหมทุกคนเดี๋ยวว่าแต่ทุกคนงงเบลก็งงว่าตอนนั้นเบลทำอะไรลงไปนะคะแต่ว่าก็สวดค่ะสวดทุกวันทุกคืนแล้วจะอยู่วันนึงสวดแล้วแบบก็ยังเป็นอยู่เหมือนไม่สำลีผลเว้ยเบลก็เลยเลิกสวดค่ะเพราะจริงๆอ่ะเราไม่รู้ว่ามันปกติหรือเปล่านะทุกคนกล้าบอกไหมว่าเลิกขี่แก๊สตอนอายุเท่าไหร่เป็นเรื่องคลีชี่เลยนะเราอายมากตอนเด็กที่เราแบบว่ายังฉี่รถที่นอนอยู่ไปจำได้ว่าเบลเลิกตอนประมาณเลิกแบบเลิกขาดเลยนะตอนป.6เลยหรือว่าตอนเด็กเราหลับสนิทมากจนเราไม่รู้ตัวแบบหลับสนิทมากจนแบบไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรลงไปตอนนอนคือตื่นมาอีกทีก็รู้ว่าฉี่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นมันรู้สึกตัวเว้ยว่าเฮ้ยฉันปวดฉี่ฉันลุกขึ้นมาฉี่ได้จริงๆอาจจะเป็นแค่แบบช่วงอายุแต่ไม่ได้เกิดจากการผิดปกติเว้ยคือตอนแรกเบลคิดว่าเบลผิดปกติเพราะว่าแบบคือเบลเป็นคนที่แบบมีปัญหาด้านการปัสสาวะจริงๆไม่ตอนเด็กอะแต่แบบก็ไม่ได้ผิดปกตินะแบบไปตรวจแล้วไม่ได้ผิดปกติแต่แบบว่ามันไม่เหมือนคนอื่นอะตอนเด็กเบลต้องมีกระโถดในรถถ้าใครติดตามเบลจะรู้ว่าเบลมีกระโถดในรถนะคะเพราะว่าเบลฉี่บ่อยมากตอนเด็กแม่เบลจะบอกว่าอย่ากินน้ำเยอะเพราะว่าปวดฉี่ตอนโตมาก็เลยกินน้ำน้อยเพราะว่าตอนเด็กอะแบบกินน้ำน้อยมาตลอดใช่แบบกินน้ำน้อยเพราะว่าแม่บอกว่าให้กินน้ำน้อยๆเดี๋ยวปวดฉี่ซึ่งมันไม่ดีเลยเว้ยทุกคนเบลว่าฉี่บ่อยขนาดที่ต้องมีกระโถดในรถอะทุกคนคือมีปัญหาเรื่องปัสสาวะขนาดนั้นเลยแล้วเราก็กลับไปที่เทพเตาแก๊สนะคะเราก็ว่าจนวันนึงเทพเตาแก๊สไม่สำลีผลเราก็เลยรู้สึกว่าเทพเตาแก๊สไม่ได้ช่วยเราเว้ยเราก็เลยเลิกว่ายแล้วก็เลยใช้ชีวิตปกติแต่ตอนเด็กๆเวลาเราไปเข้าค่ายเราจะเครียดมากเพราะว่าเรากลัวเพราะเรานอนกับเพื่อนเรากลัวแบบเพื่อนตื่นมาแล้วกลัวว่าตื่นมาแล้วแบบเห็นอะไรเอ่ยเปียกๆบนเตียงเครียดมากเว้ยทุกคนตอนไปเข้าค่ายกับเพื่อนๆอ่ะแต่แบบตอนที่เราไปเข้าค่ายกับเพื่อนเหมือนเราพยายามแบบว่าไม่เคยเลยนะไม่เคยอ่ะตอนเข้าค่ายไม่เคยแบบฉี่รถที่นอนกับเพื่อนอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ดิเราสวดมนต์อ่ะแล้วเราก็บอกว่าอย่าให้เราฉี่เตะ อาจจะตั้งสติเป็นพิเศษสวดมนต์แบบว่าสวดมนต์ว่าไม่ให้ตัวเองฉี่แต่คนตอนเด็กมันแบบว่าขนาดนั้นเลยแล้วอยู่วันนึงมันก็หายไปนะคะทุกคนซึ่งเทพเตาแก๊สไม่ได้ช่วยเรานะคะเนื่องจากเราโตขึ้นเทพเตาแก๊สก็ไม่ได้ช่วยเราค่ะมันจบแล้วอ่ะมันเร็วมากเลยไปเล่าไปนี่คือแบบมั่วมากดีนะว่าไปก็เดี๋ยวเราจะเซ็นลายเซ็นเสร็จแล้วค่ะ
ค่ะทุกคนเราก็วาดเสร็จแล้วนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างมันดูโอเคใช่ไหมทุกคนคือรูปแคนวาสนะคะมันจะสวยไรอลายเมนนะคะทุกคน เพราะว่าผ้ามันแบบว่ามีความยาวนะคะมันทำให้การลงรายละเอียดของภาพลดลงนะคะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงใน IG นะคะถ้าใครสนใจก็เอาไปตั้งได้นะคะทุกคนอันนี้ลองตั้งให้ดูนะคะว่ามันสวยใช่ไหมคะเบลบางอะเบลต้องนี่ตั้งแล้วเป็นไงสวยห้องดูแบบมีอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ขายนะเก็บไว้ตั้งอีกแล้วเราเล่นใครที่อยากจะได้ไปตั้งที่บ้านนะคะก็ไปดูรายละเอียดได้ที่ IG นะคะทุกคนเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ในคลิปด้วยก็ได้ใช่เดี๋ยวไปดูในคลิปแล้วเราก็จะเอาเงินที่เป็นตรงนี้นะคะไปบริจาคนะคะก็เราจะเงินไปบริจาคแน่นอนนะคะทุกคนหลังจากหักต้นทุนแล้วนะคะเพราะสีเราใช้เยอะมากค่ะทุกคนค่ะก็ถ้าใครอยากให้เบลวาดรูปแบบไหนวาดรูปแนวไหนแล้วก็อยากให้เล่าเรื่องอะไรไปด้วยนะคะก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะก็อันนี้ก็ต้องเริ่มทำคลิปแรกถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนอยากแนะนำอะไรหรือว่าอยากให้เพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะก็นั่นแหละวันนี้จบแล้วนะคะกับส่วนคิวริปของเรานะคะก็แปลว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไปแล้วบ๊ายบาย